วัสดีครับทุกๆปีในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติครับและในปีนี้โรงเรียนของน้องก้าวฟ่างก็ได้มีการจัดงานวันเด็กขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้สุขสนานกับการเล่นและการแสดงที่ตนเองได้มีส่วนร่วมและน้องก้าวฟ่างได้ไปร่วมงานวันเด็กปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เลยไม่พลาดที่จะตามไปเก็บภาพกิจกรรมนี้มาบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับร่วมถ่ายรูปกับการแสดงชุดนี้ด้วยครับกับเรียนเชิญครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ฝึกสอนคือคุณครูขอเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผู้อำนวยการที่นั่งอยู่ที่ท่านกับท่านหลังจากได้ชมการแสดงของพี่ๆไปแล้วตอนนี้ถึงคิวของน้องข้าวฟ่างบ้างแล้วครับดูแล้วคือจะวุ่นวายหน่อยเนื่องจากเป็นเด็กเล็กแล้วก็มีจำนวนเยอะด้วยคุณครูก็เลยงานหนักกันหน่อยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับคุณครูไปช่วยจัดนะครับหลายๆคนหน่อยเร็วครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อความรวดเร็วระวังขอบเวทีด้วยนะครับคุณครูช่วยระวังขอบเวทีฝั่งนี้และฝั่งนู้นด้วยนะครับYeah.
กจากจะมีการแสดงของเด็กๆแล้วส่วนของคุณครูก็จะมีการแสดงสนุกๆที่จะให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันด้วยครับเป็นการแสดงอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ